ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดใจต่อธนภพหลังถูกขุดภาพร่วมเฟรมชิงๆอยู่ดีๆก็มีชื่อโผล่เข้าไปร่วมวงดราม่าแบบไม่มีปลีไม่มีคุยค่ะสำหรับพระเอกซุปตาขวัญใจวัยทีนอย่างต่อธนภพหลังชาวเน็ตพร้อมใจกันขุดภาพในอดีตของนักแสดงสาวน้องใหม่วิกหมอชิตชิงคาริสาที่เคยถ่ายรูปร่วมเฟรมกับเจ้าตัวขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบแถมยังติดแฮชแท็กแซบชิงโป๊ะแตกตอกย้ำดราม่ากระทั่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับต่อธนภพจึงได้เข้าไปจ่อไมค์ถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าจำไม่ได้เหมือนกันว่าเคยถ่ายภาพนี้ตอนไหนแต่ก็เข้าใจได้ถึงแคปชั่นที่อีกฝ่ายเขียนเพราะเป็นปกติของทุกคนที่ต้องการเขียนข้อความให้ไปด้วยกันกับภาพพร้อมออกปากไม่ได้มีคอนแทคส่วนตัวอีกฝ่ายแค่รู้ว่าเป็นคนในวงการเดียวกันก็เท่านั้นเองต่อกล่าวว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเข้ามาขอถ่ายรูปและในยุคที่กลุ่มแฟนคลับของผมยังไม่ขยายใหญ่เท่านี้ยุคนั้นผมก็จะปฏิบัติกับแฟนคลับค่อนข้างแบบกันเองมากๆถ้าเป็นเรื่องแคปชั่นผมคิดว่าเราอย่าโทษเขาเลยครับเพราะแคปชั่นมันคือเรื่องปกติอีกอย่างผมเชื่อว่าทุกคนล่ะครับที่พยายามเขียนแคปชั่นให้มันไปกับภาพมากกว่าผมต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวมากกว่าครับที่มาถามผมวันนี้เพราะอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าปล่อยให้คนเข้าใจผิดอีกอย่างผมก็จะได้อธิบายด้วยว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงหรือสิ่งนั้นมันเป็นยังไงผมคิดว่าโลกนี้มันไม่มีหรอกครับคนดีหรือคนไม่ดีเอาเป็นว่าเราอย่าตัดสินใครดีกว่าคือถ้าเขาชอบผลงานผมก็ขอบคุณถ้าวันนี้เขาไม่ว่าผมก็ขอบคุณหรือถ้าวันนี้เขาว่าผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ผมทำให้ไม่ชอบมันเป็นอะไรแบบนี้มากกว่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ